วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูหิมะลอยน้ำสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อหิมะลอยน้ำทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 468.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำหิมะลอยน้ำกันเลยค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่มิตรผลไลท์ชูการ์พอเดือดเทไข่ขาวคนให้เข้ากันใส่เห็ดหูหนูหั่นหยาบพุทราจีนต้มสุกและแปะกล้วยต้มสุกคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักหิมะลอยน้ำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว